ีดซ่า New Focus แรงแซงทุกคำท้า Garmin by ESRI เอาละครับสำหรับในช่วงของการทดสอบนะครับก็แยกเป็นจากการขับขี่เดินทางจากกรุงเทพในโรงแรมมิเลอร์โคลแกนถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าขึ้นมายังจังหวัดเชียงใหม่ช่วงการตอบสนองของคันเร่งสำหรับผมเองพอขับขี่ภายในเมืองจุดหนึ่งที่รู้สึกชัดเจนเดิมเนี่ยพอขับในรุ่นดีเซล 2,200cc หมายความว่าจะต้องเจอกับตัวรุ่นท็อปขับ4เท่านั้นแต่คราวนี้เนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้าลักษณะของการตอบสนองต่อคันเร่งผมว่าถ้ากดคันเร่งเบาๆเราสามารถควบคุมจังหวะตัวรถเคลื่อนที่ได้ถ้าต้องการเร่งแซงไม่จำเป็นต้องเน้นหรือว่ากดกระแทกคันเร่งลึกๆนะแต่ว่าการกดลงไปเกียร์มีการทำงานสัมพันธ์กับรอบเครื่องได้ดีผมคิดว่าไม่มีจังหวะที่เราจะได้ยินเสียงลักษณะของการลากรอบเสียงหึ่งคลางออกมาแต่ว่าตัวรถเนี่ยพุ่งขึ้นไปตามการเน้นคันเร่งแบบที่ไม่ต้องกระแทกจุ่มเพื่อที่จะเร่งแซงเพราะนั้นโดยรวมถือว่าตัวรถมีลักษณะการเซตคันเร่งต่อการตอบสนองกับเกียร์แล้วก็กำลังแรงบิดออกมาที่ดีครับจากภายนอกเราเห็นมีการเปลี่ยนบางคนบอกว่านี่มันเป็นการเฟซลิฟต์แบบคอสเมติกตกแต่งหน้าตาภายนอกภายในหรือเปล่าแต่พอขับแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างนะเพราะว่าจุดเมาส์ยึดของชุดปีกนกหน้ามีการปรับขนาดการเซตชุดช็อคอัพแล้วก็สปริงใหม่ลักษณะของการตอบสนองต่อการขับขี่แรงสั่นสะท้านเนี่ยลดลงค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าความเฉียบคมในการควบคุมเนี่ยยังคงอยู่ช่วงจังหวะที่ผมอยู่ในตำแหน่งผู้โดยสารรู้สึกว่าปกติแล้ว CX5 เป็นรถคันนึงที่ควบคุมดีคนขับสนุกแต่ว่าคนนั่งจะไม่สนุกด้วยแต่คราวนี้เนี่ยแรงเหวี่ยงมันลดลงช่วงการเปลี่ยนเลนการหักเลี้ยวเนี่ยแรงไม่ได้ถูกส่งมาที่คนภายในตัวรถที่เป็นผู้โดยสารเยอะเหมือนเก่าเพราะนั้นก็เป็นรถที่นุ่มแล้วก็นั่งสบายขึ้นครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เดินทางนะครับจากกรุงเทพในเส้นทางขึ้นมาอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเรายังไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็วิ่งมาในทางมุ่งหน้าสู่อมก๋อยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังเป็นเขตอนุรักษ์เรื่องของต้นน้ำเลยนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือยังมีลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราออกจากเส้นทางหลักเพื่อที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ของโรงเรียนในอมก๋อยใช่ไหมครับถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพื้นที่อำเภอเมืองของอมก๋อยแล้วห่างกันไม่เยอะครับแต่ระยะห่างที่ประมาณสัก 4-5 กิโลเมตรเนี่ยคือทางอย่างที่เรากำลังวิ่งกันตอนนี้นะคือเขาแล้วก็ดินล้วนๆนะครับจากข้อมูลต้องบอกว่ามีน้องๆในพื้นที่เนี่ยประมาณ40คนครับแยกเป็นทั้งหมด6ชั้นเรียนแต่มีคุณครูอยู่แค่2คนเท่านั้นเองแล้วก็มีอาคารเรียน1อาคารเรียนนะครับซึ่งก็ถึงจะอยู่ไม่ไกลตัวเมืองแต่การเดินทางเราขึ้นมากันในช่วงเรียกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วที่เราขึ้นมาก็สามารถที่จะเดินทางมาได้โดยคันที่เราขับอยู่คันนี้เป็น Mazda CX-5 ในรุ่น Sky Active 2.0G นะครับในขบวนทั้งหมดที่เราขับกันมามีหลากหลายรุ่นตั้งแต่ดีเซลใช่ไหมครับก็จะมีทั้งรุ่นที่เป็น Sky Active 2.2D ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มาทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อด้วยซึ่ง 2.2D ขับเคลื่อน2ล้อก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไลน์อัพใหม่ที่เพิ่งมีการเพิ่มเติมใน Mazda CX-5 เรื่องของฟิลลิ่งในเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับว่าพอขับเสร็จแล้วลักษณะของกำลังการตอบสนองจะเป็นรูปแบบไหนจากที่ผมได้ลองในช่วงจังหวะที่ขับในเส้นทางเมืองก็รู้สึกว่า
ถ้าเกิดเป็นการเดินทางแบบการขับขี่ภายในเมืองการตอบสนองของคันเร่งถือว่าใช้ได้ดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับตัวรถแรงบิดหลังช่วง 4,000 รอบขึ้นไปต่อเนื่องกับตัวแรงม้าที่ 6,000 รอบถ้าเกิดต้องการที่จะได้อัตราเร่งเพื่อที่จะไล่พี่ๆที่เขาเป็นเครื่องยนต์บล็อกดีเซล 2,200 เนี่ยอาจจะต้องมีการเติมลากรอบนิดนึงนะฮะแต่ว่าการปรับมาในโหมดสปอร์ตนี่ทำให้สามารถที่จะเรียกว่าเกาะติดขบวนแล้วก็ไปตามอัตราเร่งของรุ่นดีเซลได้ครับแต่ผมชอบชุดเกียร์ครับเพราะว่าแมนนวลชิปชุดนี้ช่วงอยู่บนทางเรียบช่วยเสริมเรื่องของอัตราเร่งในลักษณะของการขับขี่ในสภาพเส้นทางแต่พอเข้ามาวิ่งลุยออฟโรดการที่เกียร์ค้างตำแหน่งให้ในแบบที่เราต้องการแล้วก็ลากรอบได้และที่สำคัญคือเป็นเกียร์อัตโนมัติที่มีเอนจินเบรกออกมาช่วยด้วยพอขับในทางธรรมชาติแบบโคตรโคตรแบบนี้จริงๆก็เรียกว่าไปได้แบบไม่แพ้รถในรูปแบบสไตล์ PPV ที่มีพื้นฐานของพิกอัพหรือว่าตัวพิกอัพในรูปแบบขับเคลื่อนที่เป็น2ล้อยกสูงนี่ไปได้ผมว่าคันนี้ก็ไปได้นะวันนี้นะครับ Master Cell ประเทศไทยนะครับก็นำคณะสื่อมวลชนนะครับสายรถยนต์นะครับทดสอบรถ CX5 นะครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับร่วมกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับขึ้นมาบริจาคนะครับอุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับให้กับโรงเรียนนะครับบ้านขุนอมแฮดในนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เด็กๆก็น่ารักกันทุกคนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของ Master นะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนนะครับการศึกษานะครับในภาคชุมชนภาคท้องถิ่นนะครับที่ทุรกันดารนะครับก็สนุกมากครับในวันนี้แล้วก็ขอบคุณคณะคุณครูนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่น่ารักวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท่านด้วยนะครับถ้าพูดถึง Mazda CX-5 นะครับคือรถยนต์ Mazda Generation ที่6หรือยุคที่6ของ Mazda ที่ใช้เทคโนโลยี Sky Active และการออกแบบของตามหลักการออกแบบ Kudo Design นะครับโครงสร้างเดิมที่มีความสามารถที่ดีอยู่แล้วนะครับถูกปรับให้มันกระชับยิ่งขึ้นรวมทั้งปรับหน้าตาให้ดูคมคายมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเทคนิคของการออกแบบเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีเซลหรือเบนซินเนี่ยนะครับเป็นความท้าทายมากๆเลยของการออกแบบรวมทั้งวิศวกรที่ออกแบบตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เองนะครับดีเซลนะครับอัตราส่วนการอัด 14.0 ต่อ1นะครับถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นการทำลายล้างความคิดเก่าๆลงไปได้เลยสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่นะครับเน้นในเรื่องของสมรรถนะของการขับขี่อัตราการสิ้นเปลืองรวมทั้งมลพิษที่ต่ำลงนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเทอร์โบนะครับที่เป็นแพ็คคู่เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มอัตราแรงบิดรวมทั้งปรับให้แรงบิดนะครับสามารถมาในรอบต่ำรวมทั้งขยายกราฟของแรงบิดให้กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาได้ดีมากๆในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินเองนะครับอัตราส่วนการอัด 14.0 ต่อ1เหมือนกันนะครับถือว่าสูงเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับก็ถือว่าแรงบิดของเครื่องยนต์ที่ได้นะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้อย่างดีนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยนะครับให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและก็กำลังแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ท้าทายนะครับความคิดและก็หลักการเก่าๆที่เราเคยเข้าใจกันนะครับจากการได้ร่วมทริปแล้วก็ขับ Mazda CX-5 ในระยะทาง3วัน2คืนกว่า 1,600 กิโลเมตรนะครับได้ลองครบทุกรุ่นในไลน์อัพในรุ่นเครื่องยนต์ 2000cc ลักษณะของการปรับการให้อุปกรณ์ในงบราคาเริ่มต้นที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มมากครับในลักษณะฟังก์ชันเครื่องยนต์ Sky Active G ลักษณะเบนซินหัวฉีดตรงไดเรกทำงานควบคู่กับ Sky Active Driveชุดเกียร์ทำหน้าที่เข้ามาช่วยเสริมลักษณะของการขับขี่
วิ่งตามกลุ่มของรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีครับไฮไลท์จุดเด่นที่มีการปรับก็คือเรื่องของชุดช่วงล่างครับในการเซตช่วงล่างครั้งนี้ต้องชมเลยครับว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าช่วงล่างขับดีสนุกสำหรับผู้ขับแต่แรงสั่นสะเทือนสถานอาจจะขึ้นมาถึงผู้โดยสารค่อนข้างเยอะในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับให้รู้สึกซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากขึ้นการควบคุมพวงมาลัยยังคงเฉียบคมแต่ว่าแรงเหวี่ยงโยนที่จะเข้ามาถึงผู้โดยสารภายในเนี่ยลดลงในส่วนของการโดยสารความสะดวกสบายมีการเพิ่มในส่วนของวัสดุซับเสียงทางด้านข้างใส่รายละเอียดความหนาของบานกระจกทางด้านหลังเพื่อที่จะให้การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีมากขึ้นซึ่งก็รวมถึงการเติมอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆเข้าไปภายในห้องโดยสารรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยทำให้ Mazda CX-5 คันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับสำหรับรถในคลาสแล้วก็เซกเมนต์นี้ SpeedzaMitsubishi Triton รุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ไบเบคคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% เปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์ชาลาเมตีพลาดมาเป็นพันๆครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตช์อยากยอมแพ้ก็หลายหนแต่ทุกครั้งเมย์กลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมย์ทำได้นะลูกเสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมย์เป็นแชมป์ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ UV ให้อยู่ด้วยสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนจะเปลี่ยนก็ยากพี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับลามิน่าฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าการร้อนกัน UV ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกพร้อม4รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถ